วันนี้อาจจะเห็นว่าคอแข็งๆนิดนึงหันลำบากค่ะกลัวไปแทงตาใครเข้าอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะครั้งแรกค่ะครั้งแรกใช่นี่ต่อไปเตรียมรับหนังจีนได้เลยนะเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้แล้วได้อยู่ค่ะเรื่องของเราเลยแล้วกันพี่ขออย่าเข้าเรื่องน้องไม่เสียเวลาเรื่องของเกิดขึ้นครับพี่อยากพูดอะไรบ้างคะเรื่องที่เกิดขึ้นหมายความว่าเซสแซสแซสความสัมพันธ์อ๋อๆค่ะก็จริงๆแล้วกับน้องเขาก็คือเจอกันในรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอกันบ่อยในรายการเนื่องจากว่าเขามาเป็นแขกรับเชิญบ่อยก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกันได้พูดคุยกันจริงๆเรามีการศึกษากันไหมคะระหว่างจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงไม่ได้ศึกษากันนะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีโอกาสเจอกันที่งานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยเพราะฉะนั้นการที่เราแบบจะได้รู้จักกันมากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติแล้วอย่างความสนิทสนมคือขั้นไหนนะครับสนิทสนมก็อยู่ในขั้นของการร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาที่มองว่ามันก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานมีเรื่องอื่นด้วยไหมคะนอกจากเรื่องงานแล้วครับพิมพ์อุ้ยเรื่องอื่นหรอไม่มีเขาตรงคือเขาจีบเราไหมจีบไหมมีจะแซวๆกันในรายการล่ะค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็แบบชอบแซวกันอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบน้องก็เป็นคนแบบขี้เล่นมีทักทายส่วนตัวไหมคะคุยกันส่วนตัวอะไรอย่างงี้แทบจะไม่ค่อยได้มีคุยส่วนตัวเลยค่ะนอกจากการร่วมงานในรายการเพราะล่าสุดมีคนบอกว่าเราการคอลูปเขาไปก็จริงๆแล้วมันก็มีจริงๆทีมก็เป็นแฟนคลับน้องนะมีหลายช่องทางให้ติดตามกันนี่ก็ยังฝากบอกไปถึงแบบคนที่ดูแลน้องอยู่เลยบอกว่าเราติดตามผลงานอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไม่ใช่ข่าวหรือว่าเหมือนเราอะคบกับเขาแต่ว่ายุติความสัมพันธ์กันไปเพราะว่าคุณแม่ไม่ปลื้มอุ้ยยังไม่ได้คบเลยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้โสดค่ะเพราะว่าแซวเขาขึ้นว่าเขาเหมือนนั่นแหละอกหักตรงคนสวยหักอกใช่หรอใช่จ้ะไม่น่าจะใช่หรือเปล่าคะริมคิดว่าน้องเขาไม่น่าจะมีเจตนาเขียนแบบนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นการโปรโมทเพลงหรือเปล่าคะเพราะว่าส่วนใหญ่เพลงของเขาก็จะแนวแบบอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อกี้ว่าทำไมคนถึงโยงความสัมพันธ์ของเราว่าเราแบบว่ามีการศึกษากันมีการคบกันก่อนหน้านี้เหมือนเขาตามจีบเรามานานแล้วแต่เราไม่ใจอ่อนสักทีอุ้ยไม่ได้จีบขนาดนั้นนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามีแซวๆในรายการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็ทีมพิธีกรอะไรเงี้ยก็ชอบแซวกันก็เลยเป็นที่มาของแบบว่าทุกคนก็แบบอาจจะชื่นชอบเวลาออกไปอย่างเงี้ยค่ะในรายการเล่นกับทุกกิจเป็นตัวแฟนคลับกับจีนกันก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ชื่นชมชื่นชอบนะคะก็ขอบคุณจริงๆค่ะอย่างที่บอกไปว่าที่มองว่ามันเป็นมิตรภาพดีๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะรักษามิตรภาพดีๆตรงนี้เอาไว้อย่างทุกวันนี้ยังมีการแบบติดต่อพูดคุยกันอยู่ไหมคะทันทีหลังจากที่มันเป็นข่าวเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ได้คุยกันนะคะหลังจากที่แบบมีข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเราแทบไม่ได้คุยกันเลยนอกเหนือจากแบบเจอกันที่รายการหรือว่าตามงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแท้ทั้งสิ้นเป็นพี่น้องกันค่ะใช่เพื่อนร่วมงานกันแต่ไม่อ่ะทั้งทีมอุ้ยไม่เจ้าทีมว่าน้องเขาไม่น่าเป็นคนแบบนั้นนะคะคือเท่าที่ทีมมีโอกาสได้แบบรู้จักเราได้เจอกันบ่อยหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็เป็นคนน่ารักคนนึงเป็นคนขี้เล่นแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานซึ่งเอาจริงๆก็ทีมก็ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนะเราก็บอกว่าเนี่ยชอบเป็นแฟนคลับอยู่นะติดตามผลงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งมีโอกาสได้เห็นน้องเขาร้องสดก็แบบเก่งจังเลยผู้ชายคนนี้แบบร้องเพลงมีเสน่ห์เนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนใช้กับเราเป็นแบบดอกฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าแบ่งชนชั้นกันแบบนั้นเลยค่ะริมก็รู้สึกไม่ดีเนาะจริงๆทุกคนก็เท่ากันหรอกค่ะไม่มีใครที่แบบว่าอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าแล้วค่ะนี่สาเหตุจริงๆอะไรที่มันทำให้เราแบบ unfollow เขาเพราะอะไรอะคะทัพทิมคะอันนี้ทัพทิมก็ไม่แน่ใจไม่ได้เช็คดูเหมือนกันนะคะใช่แล้วที่มีอะไรจะอยากจะพูดไหมว่าถ้าใครเข้าใจผิดไปแล้วเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับเขาก็จริงจริงเท่าที่มีกับน้องเขาก็คือมันอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ชื่นชมชื่นชอบเวลาเห็นผลงานของเราที่ออกไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะแต่เราไม่เป็นที่เท่ากันนะคะเป็นปกติค่ะไม่มีใช่ไหมคะตอนนี้ดีไหมคุยก็มีแหละยังไงดีล่ะก็เป็น
เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆด่านสำคัญคือด่านของคุณแม่ไหมคะทีมเวลาแบบว่าหนุ่มๆจะเข้ามาก็ค่อนข้างสำคัญเพื่อนกันนี่คือแบบในฐานะกำลังศึกษาค่อยๆดูเขาหรือว่ายังไงคะลูกณตอนนี้ก็ยังได้ร่วมงานกันอยู่ค่ะก็ยังคงคุยกันอยู่กลัวคนอาจจะกลัวคนจับตาความสัมพันธ์ไหมคะไม่กลัวนะคะเราก็เท่าที่มคิดว่าให้มันเป็นแบบธรรมชาติเรื่อยๆไปแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าไม่รีบขอดูนานๆก่อน